วัสดีครับวันนี้วันฝนตกเลิกงามยามดีนะครับวันนี้ฟาร์มจิมินี่ม็อบเชียงใหม่นะครับจะพามาดูน้องงูนี่นะครับมีทั้งสโนว์มีทั้งอนาลี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการอนุบาลน้องงูนะครับนี่ตอนนี้เราก็จะมีกล่องหนึ่งใบนะครับเจาะรูให้รอบนะครับแล้วก็ใส่ผ้าไมโครไฟเบอร์ลงไปนะครับก็ทีน้ำลงไปนะครับให้เปียกๆเลยนะครับให้น้ำค่อนข้างจะนองนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้น้องงูลอกคราบแรกได้อย่างสมบูรณ์นะครับตัวน้องก็จะได้ชุ่มชื้นนะครับซับไปกล้องมันอาจจะมีการเขย่าหน่อยนะครับพอดีเอาขากล้องวางบนกล่องแล้วเราก็จะมีถ้วยน้ำให้น้องงูถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกน้องงูกันนะครับตัวอนาลี่ลงไปก่อนนะครับอนาลี่จะเป็นสีดำล้วนนะครับไม่มีสีแดงปนนะครับแล้วก็จะมีสโนว์นะครับสโนว์นี่ก็จะออกขาวๆชมพูหน่อยนึงนะครับปิดไว้ก่อนครับเพราะงูตัวเล็กค่อนข้างจะซนนะครับเขาจะปีนออกตลอดเวลานะครับเก็บใส่ไปเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ดูกันนะครับว่าอุ๊ยทับหัวน้องเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ดูกันนะครับว่างูที่เป็นลายธรรมดากับลายที่ชื่อว่ามอสเล่มันต่างกันยังไงนะครับเรามีวิธีสังเกตนะครับดูได้จากภายนอกเลยนะครับนี่นะครับแล้วเรายังเหลืออีก3ใบนะครับที่ยังไม่ออกจากไข่เราสามารถนำไปใส่ในกล่องฟักได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวอีก 2-3 วันน้องก็ออกมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูลายมอสเล่ก่อนนะครับลายมอสเล่จะตัวมีตรงหลังเป็นจุดๆมีท้องเป็นขาวๆนะครับนี่แบบนี้ให้ดูสโนว์มอสเล่เนี่ยนะครับสโนว์มอสเล่ก็จะเป็นจุดขาวๆนะครับแล้วก็ท้องก็จะขาวไม่มีลายข้าวโพดนะครับแล้วเรามาดูตัวธรรมดากันนี่นะครับตัวธรรมดาข้างหลังจะไม่มีลายจุดแล้วก็ท้องก็จะเป็นลายๆแบบนี้นี่ดูอนาลีนี้จะน่าจะชัดกว่านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ